อ๋อไม่มีเลยครับไม่มีเลยไม่เนื้อมาจากไหนครับเมื่อกี้บนเวทีก็ค่อนข้างเท่ไม่มีเลยครับผมเป็นตัวเองแต่ก็ใส่ชุดประมาณแบบจริงๆแล้วมันจะเป็นเหมือนว่าเป็นชุดที่ใส่ได้ทุกวันทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนแบบหลับอะไรเงี้ยออกกำลังกายขี่มอเตอร์ไซค์แอคทิวิตี้ที่แบบเป็นเราอะไรเงี้ยก็คือสามารถใช้ได้เพราะว่าคือผ้าที่ใช้เนี่ยมันดีมากมันคือที่ผมชอบเนี่ยก็คือเราใช้จริงด้วยแล้วรู้สึกว่ามันทำให้ผิวเราชุ่มชื้นนี่หรอมันบางทีเราใส่เสื้อผ้าใช่ประมาณนั้นพี่เวียยังต้องการอะไรที่ชุ่มชื้นกว่าอะไรนะครับแบบว่าอยู่แวดล้อมความชุ่มชื้นอ๋อต้องการความชุ่มชื้นครับยิ่งช่วงนี้แบบฝุ่นเยอะชุ่มกายชุ่มใจอย่างเงี้ยพี่เวียเนาะใช่ครับใช่ครับวันนี้เรียกว่าเป็นสไตล์เราเลยไหมครับการแต่งตัวใช่ครับก็คือก็จะมีศิลปินมาหลายท่านแล้วก็จะแต่ละคงก็จะเป็นแต่ละแนวอะไรเงี้ยครับขอย้อนไปไกลนิดนึงทริปไกลเลยฮะโอเคนิดนึงไอซ์แลนด์ค่ะจากว่าก็สนุกดีสนุกครับทำไมขับรถเองล่ะคะก็จริงๆแล้วการเที่ยวเนี่ยผมว่าถ้าเรามีโอกาสได้ตัดสินใจเองแล้วก็วางแผนในการเดินทางเองน่าจะสะดวกกว่าก็เลยคิดว่าเช่าแล้วขับเองน่าจะหลุมหลวมอ่ะมันไม่ต้องแบบ7-8-9-6-7-8ตามเวลาซึ่งบางทีเรามันไม่ใช่การเที่ยวที่เราชอบเราชอบแบบเราอยากจะไปไหนก็ตามแต่ลูกทัวร์พวกเราเองอะไรเงี้ยกับแฮชแท็กชื่อทิปนะคะพี่เวียคิดมาจากอะไรคะไม่ใช่แอดแลนด์ทำแทนไม่ได้จริงๆมันก็เป็นเหมือนเพลงอะครับแต่ว่าก็อาจจะเปลี่ยนมาเป็นคำว่าไอซ์แลนด์แทนซึ่งผมคิดว่าตอนแรกอ่ะก็คือนั่งฟังเพลงนั้นอยู่พอดีใช่ครับผมก็เลยเอ้ยปิ๊งไอเดียขึ้นมากำลังจะไปพอดีก็เลยแบบตั้งชื่อกรุ๊ปเปลี่ยนชื่อกลุ่มฮะในกรุ๊ปไลน์ที่ไปด้วยกัน5คนเนี่ยเป็นชื่อนี้ก็แบบเฮ้ยได้ชื่อได้ไม่ได้เป็นเพราะว่าเอ้ยมันกระแสข่าวก่อนหน้านี้มาใช่มั้ยไม่ครับผมไม่ค่อยแคร์กับกระแสข่าวอยู่แล้วครับเออพี่เคลียร์2เออมายังไงคะคือผมคืออย่างงี้ครับคนที่ขับรถเกียร์กระปุกเกียร์กระปุกก็คือเกียร์ธรรมดาเกียร์ธรรมดาก็คือไม่ใช่เกียร์ออโต้ใช่เนี่ยใช่ครับเนี่ยคือเวลาที่เราขับเกียร์กระปุกเนี่ยคือถ้าเราออกเกียร์1เนี่ยมันจะกระชากแรงถ้าคนที่ขับเกียร์กระปุกจะรู้ว่าเวลาเราออกตัวเนี่ยเราออกเกียร์2ได้เลยมันจะสมูทคนนั่งข้างหน้าเขาก็จะปลอดภัยด้วยใช่มั้ยคะครับใช่ครับใช่ครับก็มีกระตุกบ้างครับมีกระตุกบ้างแต่ว่าก็โดนแซวครับโดนแซวครับเองมีลุ้นๆกันบ้างมั้ยฮะได้อย่างทางกลัวหลงกลัวมีบ้างมีบ้างครับมีบ้างก็จริงๆค่อนทางค่อนข้างที่จะยากเหมือนกันแล้วก็ภูมิอากาศหรือว่าสภาพของอากาศก็ยากเพราะว่าพวกหมอกก็ค่อนข้างเยอะแต่ว่าเราด้วยความที่เราอยู่ด้วยกันก็ช่วยกันดูทางครับชุกเรียกทุกเรียกพี่สุชาติอีกชื่อนึงใช่ครับเป็นชื่อใหม่ของเราก็ผมว่ามันก็คงจะมาจากซีรีส์หรือว่าภาพยนตร์สักเรื่องนึงที่ผมจริงๆผมไม่รู้อะไรเงี้ยแต่ว่าคือในกลุ่มเค้าอ่ะเค้ารู้กันเค้าเหรอมันมาจากนี่เหรอก็ได้ครับเค้าก็เรียกผมไงก็เป็นพี่สุชาติไปเลยใช่ครับก็ได้ครับผมคนขับรถก็ยอมหมดทุกอย่างอ่ะเนาะเฮียเนาะแหมจริงๆคือจะเรียกว่าอะไรก็ได้แต่ด้วยความที่ต้องขับเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งคือเราเป็นคนขับรถตลอดเวลาเราออกต่างประเทศเราจะเจอประเทศที่ต้องขับซ้ายตลอดเราจะชินกว่าคนอื่นคนรอชื่อเรียกอีกอันนึงฮะที่รักค่ะมีไหมฮะโอ้โหชงอย่างนั้นชงมาพอดีเมื่อกี้ปุดเอเดียเหมือนกันแล้วเวลาหนูเรียกที่หนูเรียกว่าอะไรคะเฮียเราเรียกเฮียไปก่อนยังไม่มีที่รักใช่ไหมคะยังครับยังไม่มีสวีทไหมคะสวีทไหมครับจริงๆธรรมดานะครับธรรมดามากด้วยความที่ไปทริปอ่ะมันก็จะแบบเหมือนกับว่าเรามีอะไรให้คิดมากกว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการในแต่ละวันให้แบบสําเร็จรู้ล่วงว่าเราเสียตังค์ไปหมดแล้วจองที่พักไปหมดแล้วเนี่ยการที่ต้องไปถึงที่พักให้ทันเวลาเช็คอินเลทเช็คอินเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็เรื่องของการที่เราต้องไปเที่ยวให้ครบในจุดที่เราอยากจะไปเนี่ยมันก็เลยไม่ค่อยได้มีเวลามาแบบเหมือนหวานๆจะเป็นแบบช่วยกันจัดการในการเดินทางหรือทริปให้มันแบบสำเร็จดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ลงรูปเยอะจนเขาอุ่นหลายคนแซวว่าอวดแฟนจริงจริงไม่ครับไม่ครับคือผมว่าเราไปเที่ยวเราเชื่อว่ามีคนที่อยากรู้ว่าเราไปเที่ยวถ่ายรูปมาเป็นยังไงบ้างมีคนอยากที่จะไปตามทริปเราอยากเดินตามรอยเราหรือว่าแฟนๆที่ติดตามไอจีหรือว่าแฟนคลับหรือแฟนช่องเนี่ย
เขาก็อยากจะรู้ว่าเราทำอะไรไม่ทำอะไรบ้างแต่ละวันเราก็ถือว่าก็เป็นการบอกว่าเรายังปลอดภัยดีเราสนุกคือเราไม่ได้มาต้องมาอวดว่าเราแบบอวดอะไรอย่างเงี้ยครับเห็นว่าเจอแสงไม่ถ่ายเผื่อพรีเวดดิ้งเลยไหมไม่มีไม่มีครับแต่รูปสวยมากนะครับโมเมนต์ตอนนั้นคือยังไงดีคะทำไมถึงได้บรรยากาศภาพสวยคือผมคิดว่าถ้าคนที่แบบชอบถ่ายรูปอ่ะคือถ้าไปที่นี่ผมคิดว่าน่าจะชอบเพราะว่ามันเป็นประเทศที่คือทุกที่คือสวยหมดใช่ครับถ่ายไงก็สวยใช่ครับยิ่งถ่ายกับเบลล่ายิ่งสวยก็ถ้าวิวสวยคนสวยมันก็สวยครับพิมพ์ไปเยอะไม่มีดีค่ะอะไรนะใช้พิมพ์หมดไปเยอะไหมไม่เยอะครับไม่เยอะนิดหน่อยก็มีดิจิทัลต้องพิมพ์ก็ล้างมาแล้วด้วยใช่ไหมบางส่วนครับบางส่วนส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบใช้กล้อง DSLR แล้วก็แบบสามารถแบบอัพโหลดลงได้เลยวางแผนยังไม่หมดเลยใช่ไหมพี่เมียยังไม่อยู่จริงๆมันเยอะครับแต่ว่าน่าจะไม่ต้องลงแล้วมั้งจะมีหวานกว่านี้มั้ยคะจะมีหวานกว่านี้มั้ยคะในรูปไม่มีเลยครับจะเป็นรูปวิวรูปเป็นแบบแฟชั่นรูปพาร์ทอาร์ตมากกว่าได้เจอแสงเหนือด้วยใช่มั้ยคะทริปนี้ได้เจอด้วยครับ2 วันครับเป็นไงบ้างคะแสงเหนือคุ้มค่าก็คุ้มค่าครับจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้หวังอะไรตอนแรกเพราะว่าด้วยอากาศมันค่อนข้างที่จะแบบปิดวันแรกๆที่ไปครับช่วงท้ายๆของทริปมันถึงจะเริ่มเปิดก็มีโอกาสได้เห็นก็ถือว่าโชคดีครับกลับมาก็แผลวสวยครับผมแนบชิดเลยใช่ครับก็ปกติครับก็เป็นแฟชั่นเป็นแฟชั่นที่แบบก็เป็นฟิลเหมือนว่าถ่ายแบบคู่กันเป็นเรื่องราวแบบเรารู้จักกันมายังไงบ้างปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยก็ถ่ายเก่งครับคือมาจากสตอรี่เราจริงๆเหรอทีมงานเขาขอหรือว่าไงจริงๆไม่ใช่ครับจริงๆก็เป็นแบบคอนเซ็ปต์ของเขาด้วยแล้วก็มันเป็นเรื่องราวแบบบทสัมภาษณ์ของเราด้วยก็เป็นแนวคู่รักเนาะไม่แน่ใจว่าแนวไหนครับแต่รูปที่ถูกพูดถึงเยอะคือแบบอกกอดกันที่เบลแบบอกกอดเราอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็น behind the scene ครับก็จะเป็นแบบท่าที่แบบต้องอย่างเงี้ยครับแล้วก็แบบถ่ายกันมีเขินบ้างไหมครับไม่มีเลยครับไม่เขินกันแล้วเนาะไม่ปล่อยไปตามฟิลอย่างนี้แหละครับพี่เมียก็มันไม่เขินอะไรทำงานด้วยจะไปเที่ยวไหนกันอีกไหมคะมีทริปอีกไหมตอนนี้ครับก็ยังครับยังกลับมาชดใช้กรรมอยู่ทำงานช่วงนี้คนก็แซวว่าชมแฟนออกสื่อเก่งครับผมจริงๆนะครับคือคงไม่เก่งหรอกมีคนเก่งกว่าเยอะแต่ว่าอาจจะแบบคงแบบถูกเพ่งเล็งเป็นพิเศษก็เลยแบบโดนถามแต่ผมเชื่อว่าคนอื่นเขาก็มีแซวๆมีลงไอจีกันหวานกว่าผมเยอะครับผมนี่ส่วนน้อยมากๆครับแต่เราก็ทุกรูปเหมือนกันนะคอมเมนต์นะฮะไม่ทุกรูปครับทุกรูปแต่ก็ผมจะเล่าไงดีอ่ะคือเล่นไอจีป่ะครับเล่นค่ะเล่นค่ะเฮียคือเวลาให้เราตามใครเนี่ยตามแบบตามบ่อยๆเนี่ยก็จะเด้งขึ้นมาเนาะเขาจะเด้งขึ้นมาคนแรกเพราะเนี่ยเราจะได้ไลค์เขาตลอดแต่ถ้าคนที่เราไม่ได้แบบไปตามตลอดมันจะไม่ค่อยเด้งขึ้นมาเป็นคนแรกถึงแม้ว่ารูปนี้จะผ่านไปแล้วเป็น3 วันแต่มันก็เด้งขึ้นมาเป็นภาพแรกนี่คือโซเชียลปัจจุบันแต่พี่ยังไม่ได้ตั้งแต่เฟซบุ๊กใช่มั้ยไม่ครับไม่เพราะเนี่ยไม่ต้องห่วงว่าผมอ่ะคือจะต้องไลค์แน่นอนว่าเวลากดเข้าไป IG รูปน้องจะขึ้นมารูปแรกก็เลยต้องแบบถ้าเราจะแบบปล่อยผ่านก็จะดูไม่ดีครับไม่ดีอ่ะยังมีปัญหาเหรอคะหรือว่าไม่ใช่ฮะก็รูปมันสวยฮะสตอรี่มันดีออกกําลังกายดีต่อสุขภาพหมาน่ารักแล้วก็กดไลค์แล้วรูปไหนแบบถูกใจพิเศษก็คอมเมนต์ซะหน่อยอย่างเงี้ยเนาะคืออยากแซวมากกว่าอยากกวนกันมากกว่าครับเป็นกวนกันมากกว่าจะไม่ค่อยแบบไปหวานมากแต่ชมต้องมีบ้างนะครับมันเป็นสิ่งที่ดีเชื่อผมเราได้ปลอดภัยคือเวลาขอหนีเที่ยวจะได้ก็ยังหนีเที่ยวอีกเหรอต้องหนีก็มีกับทริปเพื่อนครับพูดได้ครับหนีเที่ยวบ่อยครับใช่ครับเที่ยวป่าอ๋อผมไม่เที่ยวนั้นอยู่แล้วครับครับคือผมจะเที่ยวทางธรรมชาติช่วยเหลือสังคมแล้วพวกรายการซูเปอร์เวียอะไรเงี้ยจะไม่มีเที่ยวแบบเชิงแบบอย่างที่สัมภาษณ์มามีแพนถ่ายแวบไปอีกไหมคะนะฮะถ่ายแวบไปอีกไหมคะมีแพนยังมีครับมีก็ไปทริปกับเพื่อนๆนะฮะเบลรู้ยังต้องมีอยู่แล้วอ๋อถึงรู้ก็ไม่รู้เขาไม่ว่าครับพอเราปลอดภัยแล้วเราปลอดภัยเราดูแลตัวเองครับโอเคขอบคุณยาย